สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับนี่คือช่อง Wartime Asia เอเชียยามสงครามสำหรับคลิปในวันนี้นั้นเราจะมาพูดถึงเมนูหนึ่งครับเมนูที่เป็นดั่งตัวแทนของยุครัฐนิยมในประเทศไทยและมีชื่อเสียงที่โด่งดังเป็นอย่างมากเมนูที่ว่านั้นก็คือผัดไทยนั่นเองครับผัดไทยครับเมนูผัดเส้นที่แทบทุกคนนั้นก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยรสชาติที่อร่อยถูกปากใครต่อใครหลายๆคนไม่ว่าจะทั้งคนไทยและคนต่างชาติเองจึงไม่แปลกใจครับที่ผัดไทยนั้นจะเป็นเมนูที่ถูกใจใครต่อใครหลายๆคนและถ้าจะให้ถามถึงว่าใครคือผู้คิดค้นรังสรรค์ไอ้เจ้าเมนูที่มีชื่อว่าผัดไทยนี้ขึ้นมาหลายๆคนก็คงจะตอบไปในทางเดียวกันว่าผู้ที่คิดค้นเมนูนี้ขึ้นมาเนี่ยคืออดีตท่านผู้นำจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งคิดค้นในช่วงรัฐนิยมในยุคของสงครามมหาเอเชียบูรพานั่นเองครับแต่ทีนี้หากเราจะมาดูหลักฐานต่างๆและคำบอกเล่าเกี่ยวกับคนในยุคนั้นเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าจอมพลป.พิบูลสงครามนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผัดไทยเลยแม้แต่น้อยอาจจะต้องขอย้อนกลับไปในช่วงพุทธศักราช2485ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยนั้นเข้าร่วมกับจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาอีกทั้งในกรุงเทพนั้นก็เกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่จอมพลป.ครับก็ได้มีคำปราศัยต่อประชาชนเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2485ในหัวข้อก๋วยเตี๋ยวซึ่งเนื้อหาคำปราศัยในหัวข้อนี้ก็จะมีการพูดถึงให้ประชาชนนั้นหันมาทานก๋วยเตี๋ยวเพราะเป็นเมนูที่ประหยัดทำง่ายสะดวกแถมรสชาติอร่อยอีกทั้งยังมีการพูดเสริมอีกด้วยว่าการทานก๋วยเตี๋ยวนั้นจะเป็นการช่วยให้เงินไหลสู่มือของชาวไร่ชาวนาชาวทะเลเป็นต้นซึ่งในเนื้อหาของคำปราศัยนะครับไม่มีการพูดถึงไอ้เจ้าผัดไทยเลยแม้แต่น้อยมีแต่การรณรงค์ให้คนไทยนั้นหันมาทานก๋วยเตี๋ยวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในเรื่องราวเหล่านี้ครับก็ได้มีคนหยิบบทวิเคราะห์จากนวนิยายชื่อดังอย่าง4แผ่นดินของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งตีพิมพ์ไปเมื่อปีพุทธศักราช2496ในเนื้อเรื่องฉากหลังของยุคจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยไม่มีการพูดถึงผัดไทยในเนื้อเรื่องของ4แผ่นดินเลยแม้แต่น้อยมีแต่พูดถึงก๋วยเตี๋ยวซึ่งอาจจะเห็นได้จากบทสนทนาผ่านตัวละครอย่างเซวีตัวละครไทยเชื้อสายจีนที่เป็นลูกเขยของแม่พลอยตัวละครเอกของเรื่องนั่นเองครับอีกทั้งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยก็เป็นคนที่ผ่านยุคสมัยของช่วงรัฐนิยมและสงครามมหาเอเชียบูรพาทั้งในความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกับจอมพลป.พิบูลสงครามกันอย่างสุดขั้วเนี่ยจึงไม่แปลกใจครับที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เนี่ยจะหยิบเรื่องราวและนโยบายที่เคยใช้จริงๆในช่วงสมัยของรัฐนิยมเนี่ยเอามาเขียนเชิงเสียดสีในเนื้อเรื่องของ4แผ่นดินแต่น่าแปลกใจครับที่ไม่มีผัดไทยอยู่ในเนื้อเรื่องของ4แผ่นดินเลยซึ่งถ้าเกิดว่าผัดไทยนั้นคิดค้นโดยจอมพลป.จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นผัดไทยอยู่ในเนื้อเรื่องของ4แผ่นดินก็เป็นได้นั่นเองครับแต่หลักฐานที่อาจจะยืนยันได้ดีที่สุดว่าท่านจอมพลป.นั้นไม่ได้คิดค้นผัดไทยคือคำบอกเล่าจากผู้ที่ใกล้ชิดจอมพลป.มากที่สุดคนหนึ่งซึ่งในกรณีนี้ก็คือคุณจิรวัฒน์ปัญญาลชุนหรือป้าจีซึ่งเป็นลูกสาวแท้ๆของท่านจอมพลป.พิบูลสงครามนั่นเองครับจากเนื้อหาคำสัมภาษณ์ในหนังสืออยากลืมกลับจำของสำนักพิมพ์มติชนซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติของป้าจีป้าจีเองก็ได้พูดถึงเรื่องของผัดไทยเอาไว้ว่าท่านจอมพลป.นั้นไม่ได้เป็นคนคิดค้นผัดไทยเลยแม้แต่น้อยและผัดไทยจริงๆแล้วนั้นมีมาตั้งนานแล้วป้าจีนั้นทานมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งถ้าหากเอาประโยคที่ป้าจีบอกว่าป้าจีทานผัดไทยมาตั้งแต่เด็กๆอาจจะมีความเป็นไปได้ครับว่าผัดไทยจริงๆแล้วนั้นน่ะมันมีมาก่อนที่ท่านจอมพลป.พิบูลสงครามจะขึ้นมาเป็นผู้นำเสียอีกทั้งป้าจียังเสริมด้วยนะครับว่านโยบายที่ท่านจอมพลป.ทำจริงๆในยุคนั้นเนี่ยคือการรณรงค์ให้คนไทยนั้นหันมาทานก๋วยเตี๋ยวอันนี้เนี่ยคือผลงานจริงๆของท่านจอมพลป.อย่างที่ป้าจีพูดส่วนผัดไทยนั้นป้าจียืนกรานเลยครับว่าไม่ใช่ผลงานของท่านจอมพลป.อย่างแน่นอนอันที่จริงครับนอกจากจะมีคำปราศัยของท่านจอมพลป.พิบูลสงครามในยุคนั้นแล้วเนี่ย
ยังมีการรณรงค์ให้คนไทยนั้นหันมาทานก๋วยเตี๋ยวอีกหลากหลายวิธีทั้งการทำคู่มือหนังสือวิธีทำก๋วยเตี๋ยวแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปหรือที่ยิ่งไปกว่านั้นครับมีถึงขั้นแต่งเป็นบทเพลงก๋วยเตี๋ยวเพื่อเชิญชวนให้คนไทยนั้นหันมาทานก๋วยเตี๋ยวกันมากขึ้นสำหรับผัดไทยเรื่องราวต้นกำเนิดนั้นยังมีความคลุมเครืออยู่มากครับบางก็อ้างว่าเมนูผัดไทยนั้นเป็นเมนูที่ประยุกต์มาจากเมนูข้าวผัดหมี่ซึ่งมีอยู่ในตำราแม่ครัวหัวป่าเมื่อสมัยรัชกาลที่5และมีการดัดแปลงจากการใช้ข้าวมาใช้เส้นหมี่และเรียกผิดเพี้ยนกันเป็นคำว่าผัดไทยอีกกรณีที่มีความเป็นไปได้ครับคือไอ้ผัดไทยนี่เนี่ยจริงๆแล้วมันคือก๋วยเตี๋ยวผัดหรือชาก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นเมนูที่มีอยู่นานแล้วตามชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนหรือชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยแต่อาจจะมีใครสักคนครับหยิบไอ้เจ้าก๋วยเตี๋ยวผัดนี้เนี่ยมาเปลี่ยนชื่อเป็นผัดไทยในยุครัฐนิยมของท่านจอมพลป.และดันมาตรงกับในช่วงที่ท่านจอมพลป.นั้นประกาศรณรงค์ให้ทานก๋วยเตี๋ยวพอดีแต่ไม่ว่าผัดไทยจะมีต้นกำเนิดที่คลุมเครือแค่ไหนแต่นโยบายของท่านจอมพลป.พิบูลสงครามในยุคนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคือการรณรงค์ให้คนไทยนั้นหันมาทานก๋วยเตี๋ยวเพื่อให้ประชาชนนั้นประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงภาวะของสงครามและภาวะที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในกรุงเทพนั่นเองครับดูคลิปนี้จบแล้วก็อยากจะขอฝากให้กดไลค์กดแชร์และสามารถไปติดตามพวกเราได้ในเพจ FacebookWartime Asia เอเชียยามสงครามสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ